แนะนำ15คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ที่ผู้ใช้ Mac ต้องรู้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะหลายคนนะคะอาจจะเพิ่งซื้อ Mac มาใช้งานหรือว่าทำงานและบางคนเนี่ยอาจจะใช้งาน Mac มานานแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าคีย์ลัดบน Mac เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งคีย์ลัดแต่ละอันเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคีย์ลัดอันแรกกันเลยค่ะคีย์ลัดอันแรกที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะก็คือคีย์ลัดการคัดลอกค่ะให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการนะคะแล้วถ้าเราอยากจะคัดลอกเนี่ยก็แค่กด Command C ค่ะ Command C ก็เป็นคำสั่งคัดลอกนะคะตอนกด Command C เนี่ยคำที่เราคัดลอกเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในคลิปบอร์ดนะคะหรือว่าอันที่2นะคะเป็นคีย์ลัดคำสั่งตัดค่ะเราจะใช้การกด Command X ค่ะก็จะเป็นการตัดแล้วก็เอาไปไว้ที่คลิปบอร์ดเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะคีย์ลัดอันที่3ก็คือคีย์ลัดการวางค่ะให้เรากด Command V ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคีย์ลัดที่เป็นคำสั่ง Undo หรือว่า Redo นะคะตอนนี้เนี่ยนุ๊กนิกทำ Artwork อยู่นะคะในโปรแกรม Affinity Photo นะคะแล้วนุ๊กนิกสมมติว่าใส่สีอันนี้ผิดบังเอิญไปใส่สีอันนี้ผิดนะคะแล้วอยากให้มันกลับไปเป็นสีเดิมนะคะนุ๊กนิกก็แค่กด Command C ค่ะหรือว่า Command Z นั่นเองค่ะก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะกลับไปเป็นสีเหลืองอันเมื่อกี้นะคะก็จะใช้คำสั่ง Redo เราจะกดCommand Shift แล้วก็ Z ค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งเลือกทั้งหมดนะคะปกติเนี่ยถ้าเราจะเลือกตัวหนังสือทุกอันที่อยู่ในเนี้ยเราต้องใช้เมาส์คลิกแบบนี้แล้วก็ลากคลุมดำทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือให้เรากด Command A ค่ะก็คือการเลือกทั้งหมดเห็นไหมคะเขาก็จะ Select ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยให้เราแล้วพอเราจะเอาไปทำอื่นนะคะก็สมมติว่ากด Command C ก็เป็นการคัดลอกแบบที่สอนไปเมื่อกี้ค่ะในแอปอื่นๆนะคะก็สามารถใช้คีย์ลัดที่นุ๊กนิกสอนไปเมื่อกี้ได้เหมือนกันค่ะเช่นตัวอย่างตอนนี้นุ๊กนิกอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะคะก็มีรูปต่างๆมากมายถ้านุ๊กนิกอยากจะเลือกรูปทั้งหมดก็กด Command A ค่ะแบบนี้จะเป็นการเลือกรูปทั้งหมดหรือว่าจะกด Command C เพื่อคัดลอกก็ได้แล้วเอาไปวางไว้อีกที่หนึ่งค่ะแบบนี้เลยง่ายมากๆต่อไปจะเป็นคำสั่งหรือว่าคีย์ลัดในการค้นหาคำในหน้าเอกสารหรือว่าในหน้าสไลด์นะคะซึ่งคำสั่งพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับแอป iWork นะคะไม่ว่าจะเป็น Keynote Page หรือว่า Number ค่ะสมมติว่านุ๊กนิกอยากจะค้นหาคำว่า Apple Pencil ในสไลด์นี้นะคะนุ๊กนิกก็แค่กด Command F ค่ะแล้วก็พิมพ์คำที่อยากค้นหาลงไปนี่นะคะเราก็จะเจอกับคำว่า Apple Pencilที่อยู่ในหน้าเอกสารหรือว่าหน้าสไลด์อันนี้นะคะสามารถเลื่อนดูได้ว่ามีกี่คำแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเราสามารถแทนที่คำได้ด้วยนะคะกดฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็กด File and Replace ค่ะแล้วก็ใส่คำที่อยากแทนที่ลงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งลัดในการพิมพ์เอกสารหรือว่าการสั่งปริ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนุ๊กนิกอยู่ในหน้า Safari ค่ะอยากจะสั่งปริ้นหน้า Safari อันนี้ออกไปอ่านทีหลังนะคะก็สามารถกดคีย์ลัดได้เลยให้กด Command แล้วก็ P ค่ะก็จะมีหน้าที่เราจัดการกับการพิมพ์ขึ้นมานะคะก็เลือกหน้าที่เราต้องการจะพิมพ์ได้เลยจากนั้นนะคะพอเลือกอะไรเสร็จแล้วนะคะก็กดปริ้นได้เลยค่ะสำหรับคีย์ลัดในการสั่งเซฟหรือว่าสั่งให้บันทึกนะคะก็ให้กด Command กับ S ค่ะตอนนี้นุ๊กนิกกำลังทำ Artwork อยู่ใน Affinity Photo นะคะแล้วอยากจะเซฟไฟล์นี้นะคะนุ๊กนิกก็กดCommand S ค่ะก็จะมีหน้าต่างที่ให้เราเซฟงานขึ้นมานะคะพิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กดเซฟถัดไปนะคะจะเป็นคำสั่งลัดในการเรียก Spotlight Search ค่ะซึ่ง Spotlight Search บน Mac เนี่ยทำให้เราค้นหาสิ่งต่างๆที่อยู่บน Mac ได้ง่ายมากค่ะเราแค่ต้องพิมพ์ค้นหาแค่นั้นค่ะส่วนวิธีการเรียกคำสั่งลัดหรือว่าใช้คีย์ลัดอันนี้นะคะก็ให้กด Command กับ Spacebar ค่ะก็จะมีหน้าต่างหรือว่าช่องค้นหา Spotlight Search ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำที่อยากค้นหาได้เลยสมมติว่านุ๊กนิกอยากค้นหาแอปนึงในเครื่อง Mac ของเรานะคะก็พิมพ์ไปได้เลยสมมตินุ๊กนิกอยากค้นหาแอป Page นะคะก็พิมพ์ไป Page นี่คำค้นหาก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถกดใช้งานแอปที่เราต้องการได้เลยค่ะ
สำหรับคนที่อยากใส่อีโมจิน่ารักน่ารักลงไปในโน้ตนะคะก็มีคีย์ลัดในการเรียกใช้งานแป้นพิมพ์อีโมจิด้วยค่ะให้เรากด Ctrl Command Spacebar ค่ะก็จะมีแป้นอีโมจิขึ้นมาให้เราใช้งานนะคะเราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่ออีโมจิได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นตรงนี้พิมพ์คำว่าเค้กนะคะก็สามารถเลือกใช้งานอีโมจิที่เป็นรูปเค้กแบบนี้ได้เลยอันนี้นะคะก็เป็นคีย์ลัดที่สะดวกมากๆเลยค่ะและสำหรับการดูแบบรวดเร็วนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะคีย์ลัดในการดูแบบรวดเร็วนะคะเราจะกด space bar ค่ะสมมุติว่าน้องนิกอยากจะดูรูปภาพรูปนึงที่อยู่ในไฟล์ในเครื่องของน้องนิกเนี่ยแบบรวดเร็วอย่างเช่นรูปนี้นะคะเพื่อจะดูรายละเอียดของรูปนะคะน้องนิกก็แค่เอาเมาส์คลิก1ทีนะคะแล้วก็กด space bar ค่ะเราก็จะสามารถดูแบบรวดเร็วได้ค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะสมมติว่าน้องนิกไม่อยากใช้เมาส์ในการเลือกเพื่อคลิกดูไฟล์เนี่ยน้องนิกก็ใช้ปุ่มที่อยู่บนคีย์บอร์ดค่ะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วถ้าอยากจะดูอันไหนก็กด Spacebar เพื่อดูแบบรวดเร็วค่ะพอเรากดดูแบบรวดเร็วนะคะเรายังสามารถแก้ไขรูปภาพจากในนี้ได้ด้วยค่ะก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมาย Markup ที่เป็นรูปดินสอนะคะพอกดไปเนี่ยก็สามารถแก้ไขรูปภาพได้สามารถครอปรูปภาพได้ใส่ Text ลงไปในรูปภาพได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นคีย์ลัดที่เราใช้แคปรูปหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอทั้งหมดและคีย์ลัดในการถ่ายวิดีโอหน้าจอค่ะอันแรกที่จะสอนก็คือการกดคีย์ลัดในการแคปหน้าจอทั้งหมดนะคะให้เราใช้ปุ่ม Command Shift แล้วก็3ค่ะก็จะเป็นการถ่ายภาพหน้าจอทั้งหมดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการเลือกเฉพาะที่เราต้องการนะคะให้กด Command Shift แล้วก็เลข4ค่ะเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เราSelectแบบนี้นะคะSelectได้เลยแล้วก็พอSelectเสร็จนะคะปล่อยค่ะหรือถ้าเราอยากถ่ายรูปหน้าจอเฉพาะหน้าต่างหนึ่งสมมติว่าน้องนิกอยากแคปแค่หน้าต่าง Safari ที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะก็กด Command Shift แล้วก็เลข4เหมือนกันแต่ว่าให้เรากด Space Bar อีก1รอบค่ะเพื่อเลือกหน้าต่างที่เราจะทำการแคปรูปนะคะพอเป็นแบบนี้นะคะก็กดแชะได้เลยสำหรับการอัดวิดีโอหน้าจอนะคะเราจะใช้ปุ่ม Command Shift แล้วก็เลข5ค่ะกด Command Shift แล้วก็เลข5นะคะแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะอัดหน้าจอทั้งหมดนะคะหรือว่าจะอัดเฉพาะพื้นที่ที่เราเลือกค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นขอบเขตของเขานะคะแต่น้องนิกจะเลือกเป็นอัดทั้งหมดละกันค่ะแล้วก็กดเรคคอร์ดได้เลยพอเรากดปุ่มเรคคอร์ดนะคะจะมีสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยขึ้นมาที่แถบด้านบนนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ล้อมด้วยวงกลมนะคะถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นการหยุดอัดวิดีโอค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคีย์ลัดที่เราใช้ซูมเข้าหรือว่าซูมออกนะคะเราจะใช้ปุ่ม Command กับตัวเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบที่อยู่ใกล้ๆ Backspace นะคะถ้าเรากด Command กับเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเป็นการซูมเข้าแบบนี้ค่ะซูมออกให้กด Command กับเครื่องหมายลบค่ะแบบนี้เรายังสามารถใช้งานคีย์ลัดนี้ในแอปอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นแอปแต่งรูปเนี่ยก็กด Command บวกก็จะเป็นการซูมเข้าไปนะคะหรือกดคอมมานด์ลบก็ซูมออกค่ะในไฟเดอร์ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราอยากให้ไอคอนหรือว่าอันที่โชว์อยู่เนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะเราก็แค่กดคอมมานด์กับบวกนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้เล็กๆลงเพื่อจะดูภาพโดยรวมนะคะก็กดคอมมานด์แล้วก็ลบค่ะแต่ว่าสำหรับในแอปโน้ตนะคะจะใช้คำสั่งลัดอันเมื่อกี้ไม่ได้นะคะจะต้องกดคีย์อื่นค่ะก็คือให้เรากดCommand Shift นะคะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเพื่อเป็นการซูมค่ะส่วนการซูมออกค่ะกด Command Shift แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการซูมเข้าซูมออกในแอปโน้ตนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการซูมเข้าซูมออกในแอปอื่นๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคีย์ลัดในการสั่ง Force Quit หรือว่าการบังคับปิดนะคะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราใช้งานแอปนึงอยู่แล้วมันค้างไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ตอบสนองแล้วเราก็กด Command Option แล้วก็ ESC ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่าง Force Quit ขึ้นมาค่ะให้เราเลือกแอปที่เราอยากจะปิดค่ะแล้วก็กด Force Quit ได้เลยและสุดท้ายนะคะจะเป็นคีย์ลัดในการสั่งล็อกหน้าจอโดยทันทีค่ะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราต้องการจะลุกออกไปจากโต๊ะนะคะแล้วเราอยากจะล็อกหน้าจอ Mac ของเราเนี่ยให้เรากด Control Command แล้วก็ตัว Q นะคะพอกดไปปุ๊บ Mac ของเราก็จะทำการล็อกหน้าจอให้ทันทีพอเราจะกลับมาใช้งานอีกครั้งเนี่ยเราจะต้องใส่รหัสผ่านเครื่องเข้าไปอีก1รอบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น15คีย์ลัดพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ Mac ทั้งมือใหม่และมือเก่าที่ควรจะรู้ไว้นะคะถ้าเอาไปใช้แบบคล่องเลยเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ
ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ